Think Trade Think DITP Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ Think Trade Think DITP ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้ากันอีกแล้วนะครับ BCG Model เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศและเป็นเรื่องใหม่ของผู้ประกอบการไทยด้วยครับเราจะยังไม่ข้ามเรื่องนี้ไปง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยู่ใน4สาขาอุตสาหกรรมต่อไปนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วครับมาที่สาขาแรกอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารผู้ประกอบการกลุ่มนี้นับเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแต่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเนื่องจากราคาสินค้ามีความผันผวนสูงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ BCG โมเดลมาใช้ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตสินค้าให้เป็นระดับพรีเมียมเพื่อก้าวสู่การผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มากนั่นเองล่ะครับสาขาที่2ครับอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์สามารถนำ BCG โมเดลมาช่วยพัฒนาให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้นะครับเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านการผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพและการวิจัยด้านคลินิกชั้นนำของโลกครับสาขา3อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพเนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศในระยะยาวครับการนำ BCG โมเดลมาใช้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงานและการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะการสนับสนุนการผลิตพลังงานของชุมชนและการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสามารถนำ BCG โมเดลมาช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับและยังช่วยฟื้นฟูและก็ป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจใหญ่หรือเล็กนะครับก็สามารถใช้หลักการของ BCG โมเดลในการขับเคลื่อนธุรกิจได้นะครับที่สำคัญคือต้องเข้าใจหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่เน้นการพัฒนา3มิติไปพร้อมกันนั่นก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวครับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศนอกจากจะฟังได้ที่ Think Trade Think DITP Podcast อันนี้แล้วนะครับยังสามารถไปอ่านต่อที่นิตยสารออนไลน์ Think Trade Think DITP ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยครับสวัสดีครับ